ไอ้สามไอ้สามโอ้โหสาจ่าเจียนไอ้สามโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเลยลุงรู้สึกปะว่าตอนที่เราไปผจญภัยกับดักแท็บมาสเตอร์หุ่นสิครับหุ่นสิกูมีแขกได้จะข้าวครับผมโอ้ยนะโอ้ยมีแขกพักอะไรพักอะไรแล้วคนเขากำลังจะประชุมกันปั๊บแล้วก็มาคุยต่อไอ้ตรงที่แท็บมาสเตอร์เนี่ยผจญภัยรู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกันนะลุงนะเอาเรื่องอยู่กับดักเอาเรื่องใช่ครับผมคิดถึงมากๆเลยไม่ได้คิดถึงมึงเฮ้ยไอ้ยิ้มไปถือที่อันทีมาโอ้เรื่องแค่เรียบร้อยสวยๆเลยตายเหรอไม่ตายสบายเลยโอ้เกือบเหมือนกันโอ้ยมาแล้วมาสิ้นแล้วกูนั่งใหม่นั่งใหม่เราที่สามว่าแต่ลุงคิดถึงอะไรไกลลุงคิดถึงอะไรกับชีวิตแบบปกติอะชาวบ้านชาวเมืองเขาลุงคิดถึงอะไรปกติล่ะผมคิดถึงอยู่ที่ผมคิดถึงส้มตำส้มตำเออลุงมาจากประเทศอะไรอ่ะผมมาจากประเทศแอฟริกาสารงั้นผมถามอีกคำถามหนึ่งแซมถ้าไม่เป็นโจรสลัดคุณจะประกอบอาชีพอะไรเปิดซ่องสิ่งเหล็กคือว่าถือว่ากูเอซ่องซ่องโจรซ่องโจรอ๋อซ่องโจรก็แบบไม่ได้เป็นโจรที่ทะเลก็เป็นโจรแบบโจรปกติอะไรกันเหรออ๋อไปแต่ไปยูนัมเถอะเนาะแต่มีนักฆ่าสาวไก่ผู้ใดดิคือก็ไอ้แจ้อย่าทำนั่นเฮ้ยลุกหมดไอ้เหี้ยรักไก่แล้วด้วยทำไอ้แจ้เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะมันมีอะไรลงน้ำนั่งจ่อมเลยแกได้ยินไหมกัปตันได้ยินนั่งจ่อมเลยนะเมื่อมีคนเฝ้าตั้งแต่เฮ้ยโอ้โหเกิดการงงสัตว์ไปนี่คือต้องคือคนเนี่ยต้องสูงกว่านั้นคือต้องสูงกว่าปืนเยอะเพราะว่าคนมันหนักกับปืนเนี่ยไอ้เหี้ยใช่ผมผิดคิวผมเล็งขึ้นไปแล้วผมเล็งขึ้นกว่าไอ้ที่ลูกกระสุนเล็งแล้วมันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีขึ้นอีกครับขึ้นอีกเยอะเลยอ่ะเออมันเยอะอยู่ตะกี้เนี่ยงั้นผมไอ้ว่าแต่ถ้าสมมติว่าลุงไม่เป็นโจรสลัดลุงอยากทำอาชีพอะไรวะผมอยากเป็นกะหรี่เนื้อนี้อ่ะไปสมัครงานกันแซมดูท่าจะไม่มีใครรับดูท่าจะขายไม่ออกกันเลยเฮ้ยคิวเต็มคิวเต็มด่าผมงอนเลยนะพี่โค้งนั่นเปี๊ยกหน้าตบจริงๆนะเฮ้ยอะไรวะกัปตันครับโอ้โหไอ้เหี้ยมาอีพิกจังวะว่าไงครับเสือผมมีสารมาจากยมทูตว่ะยมทูตเหรอใช่ครับเขาต้องการความช่วยเหลือของเราครับเราเนี่ยนะมาช่วยยมทูตเออไอ้ยมบาลที่เราไปหาบ่อยๆนี่แหละเขาช่วยเรามาเยอะแล้วตอนเนี้ยตาเราช่วยเขาแล้วแล้วเราจะไปช่วยเขายังไงอ่ะผมไม่เห็นยากเลยแต่ผมช่วยไหนทำยังไงอ่ะนี่ไงเฮ้ย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 เอาแล้วเอามาดิครับไอ้มาดิครับไอ้เชี่ยเลยไฟถาโถมหุ้ยก็มาดิครับอันนี้คือเราจะไปช่วยยมบาลเหรอวะใช่ครับเราต้องเป็นติ๊กโฟขนาดนี้เหรอแชร์ความรักในหัวใจมาให้ฉันเติมภูเขาตายก็ได้อะเอาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมเอาตะเกียงก่อนเออเปลี่ยนสีเขาหน่อยอุ้ยสีแดงแต่ตายด้วยไฟไงตายด้วยไฟอ่ะเฮ้ยแล้วไงต่อเนี่ยกดกับเขาไม่ได้เราไม่ได้ตายด้วยอะไรขึ้นมานี่ครับเนี่ยควีนมาแล้วครับเฮ้ยยมทูตต้องการความช่วยเหลือจากเราครับเฮ้ย Fate of the Morning Star เหรอวะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอ้าวมันจะบอกเราได้ทำเควสในนี้อ่ะเท่เลยนะมันจะพูดกับเราเหรอเฮ้ยมันว่าอะไรกันล่ะเขาบอกว่าเขาเฝ้ามองเรามาสักพักแล้วครับ
เพราะว่าเราก็เคยปลดปล่อยดูยันคู่รักแล้วก็ทำให้แบบมีเหมือนกับแบบว่าไปสู่สุคติเนี่ยแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่แบบวิญญาณยังถูกกักขังไว้อยู่เขาบอกว่าคำสาปตอนนี้กำลังแพร่ระบาดเหมือนกับโรคร้ายเหมือนกับว่าเราต้องมาช่วยแหละเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ไปหยุดยั้งคำสาปนี้มันจะกืนกินไปทั้งทะเลดีไลฟ์ดีI was entrusted with a great treasure one that lifts the veil which hides the spirit world from เขาบอกว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาถูกฝากสมบัติอันยิ่งใหญ่ไว้มันเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่มากที่แบบมันตายไปพร้อมกับตัวเขาก็คืออยู่ในหลุมศพของเขาครับเฮ้ย And now you too must sink into the dirt and the worms and the blood of a forgotten past steal your nerve within this อันนี้เขาให้สมุดแห่งความตายเรามาเขาจดบันทึกไอ้วิญญาณที่ถูกกักขังไว้ในโลกแห่งความเป็นไว้อยู่เอาสมุดเล่มนี้ไปเคลมสมบัติของเขาแล้วก็ไปปลดปล่อยวิญญาณพวกนั้นเอาไปหาทีมศพเขาแล้วไปเอาสมบัติของเขามาก่อนสมบัติเขาอะเอาว่ะสิ่งแรกก็สมบัติของคนขับเรือเหรอวะสมบัติของคนขับเรือวะเฟอร์รี่แมนหนังสือตั้งหามาแล้ววะโอ้โหมีกี่หน้าวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันมีหลายหน้าขนาดเลยครับโอ้โหโอ้โห18หน้าดูวิญญาณ4ดวงเนี่ยเย็ดโอ้โหดูวิญญาณมีคู่ด้วยคู่นึงเนี่ยคือเราต้องไปไงออกประตูไม่แต่มันมีหลายหน้าก็จริงนะแต่ตัวหนังสือมันไม่เยอะน่าจะกลับไปโลกแห่งความเป็นครับป่ะเราจะไก่เปล่าไก่เปล่าเราไปไหนได้นี่ใช่เปล่าใช่เปล่ากูไปแล้วไปแล้วทำไมมันไม่ออกกด F ตรงเนี้ยเฮ้ยเรากลับมาที่นี่ยังไงเนี่ยเฮ้ยตะกี้ฝันไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ฝันไปสมุดมันตามมาด้วยมันแบบว่าเขาบอกว่าโคมไฟจะฉายแสงจะนำพาสู่ความรู้ yes. ความรู้คือพลัง hey. และพลังอำนาจมันมีราคาของมันเจ็ดลูก อย่างชอบเลยว่าโคตรเอาเหลียงเลยมันบอกว่าฝังร่างกายมันไว้ที่คราเคนฟอร์เพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นสำหรับร่างกายมันอีกแล้วปาดเลือดออกจากคิ้วระหว่างในขณะที่มันกำลังถูกโยนลงหลุมศพณจุดสูงสุดของภูเขาฉันนั่งอยู่ฉันนอนแต่ยังไงแต่แบรนช์เวอร์น่าจะอยู่ใต้ต้นไม้บนโขดบนอะไรเขาเรียกบนเนินสูงสุดที่คาเคนฟอลป่ะงั้นเราไปคาเคนฟอลคาเคนฟอลนี่อียาวๆแล้วค่อยไปเอ็นที่ไหนป่ะเราจะได้ไปคาเคนฟอลอีกแล้วไม่ได้ไม่เราไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นนะอ้าวแซมทำไมแต่งตัวงี้อ่ะทำไมอ่ะ เอ้าทำไมอ่ะตั้งแต่กลับมาดิคือโดนเขาไปกูบ้าคือพูดง่ายๆว่าเราต้องไปปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกคำสาปแบบกักขังไว้ครับแบบอีสองตัวนั้นแบบอีสองตัวนั้นเห็นไหมมันมาถึงเห็นหน้า3อ่ะครับมันจะเจอวอลโรสกับจอร์จเห็นมั้ยครับอ๋อเห็นแล้วมันจะเขียนว่าเซฟไว้แล้วครับเพราะเราเป็นคนปลดปล่อยปลดปล่อยไปแล้วคู่นี้ใช่ครับคุณดูดมาป่ะฮะคุณดูดมาป่ะไม่ไม่ได้ดูดทำไมตาคุณดำๆอ่ะขอตรวจฉี่ได้ป่ะเอ้ยไม่ได้คุณจะมาตรวจฉี่ผมได้ไหมขออนุญาตตรวจฉี่ได้ไหมตาผมนอนหลับมาผมเพิ่งตื่นตาผมก็เป็นอย่างนี้แหละไหนวะเอ้ยอะตาดำปีเลยนั่นคุณดูดมาหรือเปล่าครับเนี่ย ไม่ได้ดูดไม่ได้ดูดคนข้างหลังนี่มาจากที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ดูด
ติดกัญชาปะเนี่ยไม่ติดนะซื้อสดตลอดคุณซื้อที่ไหนเนี่ยฮะผมซื้อกับลุงครับไปถามเลยคนขับเรือเฮ้ยไปถามขับเรือแหมอยากได้ก็ไม่บอกเพราะว่าคนนี้ออกจริงโอ้โหนี่เย้ยก่อนเลยโอ้โหถุงใต้ตาดำขนาดนี้คุณโดนไปเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณโดนเท่าไหร่เนี่ยฮะคุณโดนเท่าไหร่เนี่ยพอไรพอไรถามยังอันถามกวนสิจับหรือสิเอาส่วนแบ่งเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ปฏิเสธเลยนะไอ้เหี้ยยอมรับเลยโอ้รุ่นนี้นี่ไม่ต้องตรวจไม่ต้องเตี่ยวไม่ต้องตุ้มไม่ต้องตรวจแล้วตำรวจพ่อมันหลายแล้วก็เคยตรวจผมสักคนตรวจไปก็พ่อดอกโอ้โหไม่เจอยาแล้วเปล่าไม่เจอกูหรอกกูไม่อยู่รุ่นนี้ไม่ต้องเอาเยี่ยวไปตรวจก็เจอเนี่ยน้ำลายไปตรวจเนี่ยก็เจอแล้วเนี่ยใช่ล่ะที่ใช่ล่ะดูแล้วน่าจะอมแบบว่าแทนลูกอมเลยมั้ยเอาอาจารย์นาทีเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่เอาน้ำลายผมไปตรวจเนี่ยเอาโอ้ยอาเขียนมันห่อเฮ้ยเฮ้ยดูมึงอะดูหางเสือดูไหนครับเฮ้ยโอ้ยครึ่งตัวคุณอะคุณคิดดูนี่เอ้าลุงหายไปไหนแล้วลุงยังถือคอดูอะไรครับใหญ่ไหมโอ้ยตัวหน่อยนะครับใหญ่ครับเฮ้ยแต่ก็ใหญ่นะกัปตันเออใหญ่เท่ากระโปงผมอ่ะใหญ่เท่าปลาแถวประเทศผมปะน้อยจะใหญ่เท่าประเทศแถวนึงครับเออเราเคยแล่นผ่านบ่อยอ่ะประเทศผมนี่ปลาใหญ่ประเทศอะไรเธออะไรทุกอย่างเนี่ยผมลืมไทวานว่าแต่ที่เสื้อคุณติดยศอะไรครับเนี่ยคุณเจ้าหน้าที่ครับครับผมที่เสื้อคุณยศเยอะเนี่ยคุณติดยศอะไรบ้างครับเนี่ยผมแสนตำรวจโทโอ้โหงั้นคุณต้องเข้ารับผมแล้วครับทำไมครับผมผมล้านตำรวจเองโอ้เอาพวกคุณก็ต้องเข้ารับผมสิทำไมอะไรครับผมร้อยล้านตำรวจโทรผมมื่นตำรวจตีอ้าวงั้นพวกคุณนี่ต้องมากับผมเลยครับทำไมครับผมจะกันที่โรงพยาบาลบ้าครับผมถึงเวลากินยาแล้วครับอยู่ยาแล้วครับไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยมึงต้องโดนช็อตไฟแล้วมึงเนี่ยเราไปไหนเนี่ยทำไมเป็นไกลยังขาเคล็ดฟอร์มันไกลพี่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหขาเคล็ดฟอร์แล้วทำไมเราไม่ปรับใบเรือรับลมเราควรทำอะไรกันอยู่อันนั้นเราก็ควรตรวจเยี่ยวกันอยู่ไอ้เหี้ยอยู่เรือเดียวกันถ้ากูดูดมึงก็ดูกูนี่แหละดูดกันทั้งเรือตรวจเจอกูคนเดียวเพราะว่าเล่นเรือมา3วัน3คืนแล้วยังไม่นอนเลยผมไม่ได้ดูดครับไอ้นั่นมันดูดครับข้างหน้ามีเรือคน1ลําเฉยๆครับหน้าเหมือนดูดแต่ผมไม่ได้ดูดจ่ามีอะไรใจเย็นก็พูดเรือผีมาครับตาเรือผีมาอย่าไปสู้มันเรือผีมาไม่สู้ไม่ได้ลํานี้อันนี้มันตามอันลํานี้มันตามป่ะลํานี้มันตามใช่เราไม่สู้ไม่ได้มันตามมันตามจนกว่ามันจะตามเราได้ใส่มือข้างหลังแล้วมือข้างหลังพงสีเขียวป่ะพวกสีดำสีดำไอ้เย็ดเคขาเค้นมาฮะเย็ดเคปอบไปเรือตรงไปเรือตรงกองหน้าโดนหลบเข้าห้องทุกคนข้าเข้มกับเรือสู้ไม่ไหวเฮ้ยเรือผีเดินข้าเข้มอะไรนะแซมเอากลับขวาเรือผีเดินข้าเข้มเรือผีเดินข้าเรือผีเดินข้าเข้มข้าเข้มกับเรือผีระวังโดนดูด
เราซ่อมอยู่ไว้ซ่อมอยู่ไว้เราต้องรอดพรุ่งนี้สวยงามขนาดแน่ตีมันพรุ่งนี้เด็ดไม่ใครจะไปพรุ่งนี้ตีมันลงก่อนมันรัดเดียวปีเม็กเอาตัวเดียวตีเอาตัวเดียวอันตัวที่ผมตีเนี่ยพี่เล็กเลยสวยมันดูดเดี๋ยวผมซ่อมเลยซ่อมเลยข้างล่างมาแล้วกัปตันเอาปืนยิงมันกัปตันได้ข้างล่างเยอะอยู่นะมาแล้วสิยิงไงมาแล้วเอาตัวเดียวเล็กตัวนี้เลยถ้ามันปล่อยปุ๊บเราก็เอาปืนใหญ่ลงยิงตัวนี้เลยมันหนีรอดไปได้ตัวนี้ไปแล้วเอาทีละหนวดหนวดที่มันดูดลุกไปเนี่ยกระลำเรือยังไหวอยู่ไหมกัปตันช่วยตักน้ำน้องกัปตันช่วยตักน้ำหน่อยกัปตันตักน้ำซ่อมยันไว้วิทยุเป็นไรวิทยุไปแล้วไปเลยเดี๋ยวผมเกียร์ให้ตรงนี้ได้เราต้องรอด
เดี๋ยวผมดูเลยนะให้โอเคต้องใช้ผมใส่ต้องใช้ปืนสองกระบอกอะไสเปอร์โอเคไสเปอร์กับลูกซองโอ้ยช่วยลงช่วยลงโอ้ยสัตว์เอ้ยต้องฆ่ามันให้ได้โอ้ยไม่รู้สึกสนุกตอนนี้นะเดี๋ยวเอาเพชรกดที่แม่งอยู่เนี่ยตอนนี้แล้วมันเป็นไปแน่นอนแน่นอนเต็มเต็มเต็มไอ้เชี่ยเอ้ยไปเรือเราจมเรือเราจมไปเรือเราจมเรืออ้ามไปไปเรือเราจมเรือมันก็จมเช่นกันโอ้โหโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยไอ้ขาเข้นมาดิวะเอ็งจมเรือข้าหรือลุงโดนดูดลุงโดนดูดหิวแม่งเลยหิวแม่งเลยดาบก็ไม่ดีด้วยความแค้นด้วยความแค้นปั๊บต่อสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรแล้วไอ้ซ่าไอ้ซ่าโอ้โหซ่าจ่าเจียนไอ้ซ่าซ่าไม่โอ้ลาก่อนแซมลุงไม่ยังคะลาก่อนเมื่อกี้จะถึงคาเคนเฟ้าอยู่แล้วอ๋อแล้ววิทยุมันหลุดตอนนี้ด้วยอย่างชอบเลยว่ะไม่เจอคาเคนอย่างเดียวก็ไหวนะเจอเรือผีอย่างเดียวก็ไหวนะแต่ถ้ามึงมาคู่กันเนี่ยคอมโบอย่างเงี้ยไม่ไหวไอสัตว์มึงเห็นว่ากูอะไรเนี่ยราชาโจรสลัดละไม่ไหวจริงๆครับแม่แล้วแบบสู้ๆกับคาเคนเรือผีแม่งติดหายิงปืนแบบยิงปืนม่วงอ่ะโอ้โหแบบมึงเอาเหรอมึงแล้วของจริงอ่ะโอ้โหดูกันโอ้โหโอ้โหต้นใหม่ระยะทางอ่ะโอ้โหเฮ้ยเอ็นยาวๆครับเฮ้ยทำไมดูจากซ้ายพี่เห็นดูเราอยู่ซ้ายสุดอ่ะโอ้โหจะถึงอยู่แล้วดิคิดเนี่ยซ้ายสุดแล้วก็ข้ามแม่น้ำไปใช่ไกลเลยไกลเลยไปถ้าลมเป็นใจก็ยังพอได้หน่อยยาวๆเลยโอ้แซมลาก่อนผมคิดถึงแซมจังเลยวะทุกคนไม่รู้แซมจะเป็นยังไงบ้างเป็นไปแล้วดียังไงวะผมต้องทิ้งแซมไว้แซมต่อสู้กับคาเคนแล้วน่าจะเสียท่าให้คาเคนแล้วล่ะกับดันฮะครับเฮ้ยไอ้แซมครับแซมแค่คาเข่นกากๆอ่ะมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกกัปตันว้ายคุณยังไม่ตายผมยังไม่ตายผมมีอะไรให้ดูคุณรอดมาได้ยังไงอ่ะคุณเห็นป่ะเห็นป่ะคุณฆ่ามันได้บักแตงโมไม่ใช่เนื้อคาเข่นเนื้อคาเข่นแตงโมโอ้ผมฆ่ามันเองแย่แค่
ภูมิใจตัวคุณระหว่างที่ผมมาช้าเนี่ยผมสู้กับมันอยู่ผมนี่เสียเลือดเสียเนื้อไปเยอะแต่ผมก็ไม่ตายผมเพราะผมมีสับปะรดคำเดียวอ่ะรู้เรื่องรู้เรื่องเลยวะเออและผมมีอยู่3ลูกโอ้เหมือนมี3ชีวิตอ่ะเออเหมือนมี3ชีวิตอ่ะน่าจะว่าครับเฮ้ยเหมือนมี6ชีวิตดิสับปะรดลูกนึงกินได้2ทีอ่ะอ๋อเออว่า6ชีวิตโอ้เนื้อแค่ชีวิตอ่ะคงจะหอมอร่อยน่าดูผมขอกินได้มั้ยผมมันเป็นของฝากของฝากว่ะของฝากผมฆ่ามันเสร็จปุ๊บก็มีนางเงือกที่ไหนไม่รู้ลอยมารับผมโอ้โหโอ้โหของจริงอ่ะคุณมันของจริงว่ะสมชายาอะควาแมนจริงผมเชื่อผมเชื่อว่าคุณเก่งธรรมดาผมมาโหดอยู่แล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้จะทิ้งคุณนะผมแค่รู้ว่าคุณฆ่ามันได้ไงผมเลยกลับมาก่อนใช่เหรอเพราะผมไม่ได้ดาบแล้วผมเอาสไนเปอร์กับลูกซองไปพอลูกกดผมก็ทำอะไรไม่ได้ละใช่เหรอใช่คุณไม่ได้ทิ้งผมจริงๆเลยไม่ได้ทิ้งคุณผมรู้คุณกลับมาแน่ผมไม่ได้แปลกใจเลยเลยนะเนี่ยกลับมาแน่นอนทำมานะผมโหดอยู่แล้วคุณโหดผมอยากลองกินคาเข้มเหรอมันคุณจะอร่อยห่อหน้าดึงอร่อยอร่อยสับปะรดเนี่ยของจริงว่ะสับปะรดของจริงของจริงสับปะรดอ่ะแล้วมันสุกหรือยังวะเนี่ยคาเข้มแหนยังยังไม่สุกนานแท้วะนานนานนานชนชนแก้วเหรอชนเนี่ยชนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยชนแล้วเนี่ยไหนผมรอซ่อมเลยโอ้ยชนจริงด้วยคิกคักคิกคักเลยคนว่าเราวันนี้ไม่รั่วว่ะสีตลอดสีตลอดผมมันแลกสีพี่เห็นเองนี่แหละหรอกตั้งใจแล้วเนี่ยเห็นแล้วเห็นแง่งแล้วผมตั้งใจแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่วิทยุจะหลุดไปผมอ้าวแป๊บนึงผมดูก่อนเออสุกแล้วสุกแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณมากว่ะแซมใส่ไม่ได้ใส่เต็มครับโอ้ยผมกินแล้วนะกินเลยผมมันกินได้3ครั้งอ่ะแบ่งให้ลูกเรือคนละคำเลยโอเคผมไม่กินผมอิ่มแล้วเฮ้ยแม่อ่ะกระลำลองชิมลองชิมครับทำไมครับไหนไหนเนื้อคาเข้มถึงยังเนี่ยถึงแล้วเหรอยังยังที่ยังยังอ้าวโอ้โหแต่คุณบอก3ครั้งวะ2ครั้งหมดแล้วอ้าว2ครั้งหมดแล้วเหรอก็คุณได้ตัวลูกกันมาเทียบแซมจะบอกว่าลุงแม่งเงียบพอดมาผมเงียบผมไม่อยากจะคุยผมได้หอดแม่มันมากคุณแหละเฮ้ยใช่เหรอโตแม่เลยโคเลยดิวะเอ้าเหี้ยตกแตกไปแล้วครับผมผมกินไปแล้วครับผมอ้าวๆๆอ๋อโอเคผมสมควรได้กินนะคุณได้ตัวแม่เออตัวลูกแม่ตัวหน่อยพอดแต่ก่อนเขาด่ามั้ยคะแค่ฟอใช่ครับใช่แล้วนะเอ้ยผมต้องเปลี่ยนสกินของไอ้นี่ก่อนสิวะสกินของกล้องส่องทางไกลดีวะเฮ้ยนักเทศฟุดเทศฟุดฟุดชุดไม่อยู่อ่าเราจะได้มาตามหาหลุมศพของเฟอร์รี่แมนกันแล้วของเฟอร์รี่เราจะได้รู้แล้วว่าเฟอร์รี่แมนถูกฝังไว้ที่ไหนคุณคิดว่าไงใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันขอบคุณสำหรับคำตอบที่ถาถมกลับมาไอ้เหี้ยเงาเงาเลยวันนี้เงาเงาเลยผมว่าน้ำมันมืดดีนะหน้าว่ายจริงๆอ่ะคือภารกิจอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะเขาโชว์ผลงานไปหมดแล้วรอบเนี้ยผมจะให้กัปตันเป็นคนโชว์เว้ยใช่เหรอวะเออผมรู้ว่ากัปตันผมโหดอยู่แล้วเว้ยใช่เหรอวะอ๋อเอ้ยยยรอบนี้กัปตันนำเหรอครับเอ้ยกัปตันนำดีครับผมโอเคผมจะเงียบเลยครับเชิญแล้วกัปตันเอาเลยกัปตันเชิญโชว์วิสัยทัศน์อันปราดเปรื่องของกัปตันโอเคกันเอาอย่างนี้คุณฟังผมแล้วเว้ยแน่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 คนเปิดหนังสือขึ้นมาถือว่าดีถือว่าดีโอเคโอเคโอเคตามนั้นเริ่มได้ดีเริ่มได้ดีแล้วคุณก็ไปที่
หน้าที่1ครับมันบอกว่าหลุมศพของมันเนี่ยอยู่ที่คาเคนฟอร์มันถูกฝังไว้มันน่ะเอามีดเนี่ยกรีดคิ้วของเขาแล้วก่อนที่เขาจะถูกฝังลงไปเนี่ยเขานอนอยู่ข้างบนต้นไม้ใช่ครับต้นไม้ครับใช่ครับต้นไม้ที่อยู่สูงสูงผมรู้ละผมรู้ละคุณตามผมมาถือจอบได้เลยไม่ต้องคิดเยอะวันเนี้ยผมบอกเลยจะไม่คิดเยอะถือจอบมาได้เลยว่าไปแคปแทนว่าไปเดี๋ยวคุณดูผมก็เอาจริงๆนะนอนรอนะเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ยังไม่มีลูกอ้าวไม่มีอะไรครับตันไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นอ๋อตรงนู้นว่ะโอเคครับครับตันจุดที่สูงที่สุดใช่ครับครับตันจุดที่สูงที่สุดนั่นแหละมันจะเป็นหลุมศพเท่จังวะศพร้องว่ะสติปัญญาผมเนี่ยสุดยอดปาดเปลืองเฟื่องฟูดูฟิตแล้วมันสตาร์ทติดง่ายว่าแต่มันขึ้นไปยังไงวะช่างผีบ่มันต้องตรงไปครับตรงไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็อ้อมขึ้นไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่วิ่งไปขอบเกาะโอ้โหจากพื้นเต็มหมดเลยทำไมเสียงดนตรีมันใช่มันมีเสียงยิ้วใช่ไหมเสียงดนตรีมันแบบว่า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 เฮ้ยตรงนี้ผมเคยมาแล้วนี่หว่าผมเคยมาสำรวจเสียงดนตรีมันบิ้วมากมากอ่อนแล้วเรามันจะขุดหลุมศพคนที่ชุบชีวิตเราบ่อยๆนะใช่นอกมังนี่แหละมังนี่นะไม่ใช่แล้วให้เขาว่าขุดไหมเชิญเลยครับนี่แหละมังนี่แหละทุกคนจึกเดียวรู้เรื่องจึกไงมาโอ้โหเฮ้ยมันเป็นหลุมเลยว่ะผมขอร้องว่ะอย่าให้ผมนำเฮ้ยยัดแค่จบใครวะเทพสัตว์อ่ะเฮ้ยของผมไงสวยป่ะไงของผมนี่เจอดิแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีเอ้ยศพของมันแล้วเครื่องมือของมันอยู่ข้างในนี้จริงว่ะมาเลยครับเฮ้ยหน้าดิเป๊ะเลยเฮ้ยเฮ้ยใช่เลยใช่เลยเฮ้ยฟอลลี่แมนเฮ้ยเราได้ของมันมาว่ะใช่นี่เฮ้ยเราได้มันตะเกียงวิญญาณอีกแล้วเหรอวะThe Fragment of Past ครับFragment of the Past ครับแล้วเราก็ดูหนังสือใช่ไหมแล้วเราก็เปิดไปที่หน้าที่8นี่มันชื่อดิงเจอร์ทำไมไปไกลจังอะแคปแทนเขาตายด้วยอะไรวะกระลำเทเลอร์นี่คืออะไรวะถูกฆ่าแล้วไอ้หน้า3ไอ้2คนเนี่ยไอ้2คนนี้ก็คืออีโรสกับอีจอร์ดไงเราช่วยมันออกมาแล้วนี่ไงโซเนี่ยสถานะของวิญญาณเนี่ยถูกเซฟแล้วเรียบร้อยเซฟเรียบร้อยแล้วแต่หน้า8เนี่ยมันยังมารูนอยู่เห็นป่ะเอ้ยกัปตันทำไมเก่งจังวะธรรมดาเอ้ยอย่าให้ผมแนะนำว่ะบอกกัปตันไปเลยก่อนต่อไปกัปตันไปไหนมันบอกว่าเขาอะถูกฆ่าตายไปวะเทเลอร์กัปตันเบรกกัปตันว่าอะไรวะกัปตันข้ามสเต็ปกัปตันข้ามยังไงวะเนี่ยไปหน้า5ก่อนใช่หน้า5โอ้โหผมเปิดเลยไปเฮ้ยกัปตันว่าไงกัปตันมานี่ถือตะเกียงมานี่เฮ้ยเอานี่ไงเฟอร์รี่นี่ไงอันนี้คือมันเล่าก่อนมันตายครับอ๋อโอเคดูคือพอมันเนี่ยพอมันดื่มนี่ปุ๊บมันก็เดินมาทางนี้เดินมาอ่ะเดินมาตรงนี้มีภาพไหมมันก็ไม่มีแล้วเหรอใช่ใช่มันบอกว่ามันดื่มยาพิษแล้วมันก็ฝังตัวเองไว้ในนี้ก็คือมันเหมือนกับว่ามันจะไปทำหน้าที่ต่อตรงนู้นแต่มาถึงหน้า5เนี่ยครับกัปตันครับไอมันบอกว่าเราต้องไปคุยกับโรสและจอร์จก่อนเนี่ยผมก็นี่แหละนี่ผมก็กำลังจะพูดโอ้อันเนี้ยไงต่อวะกระลำมันบอกว่ามันอยากรู้ว่าเราจะสามารถช่วยวิญญาณดวงอื่นๆเหมือนโรสกับจอร์จได้ไหมมันเลยให้เราไปคุยกับโรสกับจอร์จก่อนเนี่ยที่ไหนที่
Old Faithful Owl Set of Old Faithful Owl นี่แหละนี่แหละที่ผมจะพูดปะนี่แหละเนี่ยผมก็จะพูดอยู่แล้วแต่แบบให้แบบกระหล่ำเป็นคนนี้ไงผมก็ไม่อยากแยกหน้าที่เขาไงไม่กับตันหลุดไงผมก็เลยแบบเตือนไงผมรู้ว่าตันจำได้ใช่เห็นปะกระหล่ำไม่งั้นผมจะเป็นกัปตันหรอพูดแค่นี้ดีกว่าคุณต้องเข้าใจนะแซม